สวัสดีนะครับผมตงนะครับแอดมินแฟนเพจติวหุ้นนะครับวิดีโอชุดนี้นะครับจะเป็นวิดีโออธิบายนะครับแล้วก็แนะนำเกี่ยวกับงานเขียนหนังสือของผมนะครับชื่อว่าหนังสือเล่นหุ้นอย่างไรไม่มโนนะครับรุ่น Limited Editionหลังจากที่หนังสือเล่มนี้นะครับได้เผยแพร่สู่พี่ๆนักลงทุนจากการตีพิมพ์ครั้งที่1เมื่อปีที่ผ่านมานะปรากฏว่าฟีดแบคหรือผลตอบรับกลับมาเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะครับพี่ๆนักลงทุนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าชื่นชอบในผลงานเขียนของผมนะเนื่องจากเป็นงานเขียนที่เขียนแบบตรงไปตรงมานะนะครับถ่ายทอดประสบการณ์จากข้อผิดพลาดของผมรวมถึงเทคนิคการเทรดต่างๆที่ถ่ายทอดแบบไม่มีกั๊กเลยนะครับรวมทั้งการอธิบายในเรื่องของคลื่นอีเลียนเว็บนะครับทฤษฎีคลื่นอีเลียนเว็บที่มีความยากให้เข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัตินะครับนะครับก็เป็นฟีดแบ็กเนาะซึ่งฟีดแบ็กตัวนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูอีกครั้งนึงนะครับในช่วงของท้ายวิดีโอนะและจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้อีกอย่างนึงนะครับนอกเหนือจากในเรื่องของการเขียนหนังสือเนื้อหาที่อย่างตรงไปตรงมาการถ่ายทอดเนื้อหาเทคนิคการเทรดอย่างไม่มีกั๊กในเรื่องของการอธิบายในเรื่องของความมโนของการเทรดของคนแล้วนะก็ยังมีในเรื่องของวิดีโอบันทึกการเทรดที่จะมีเฉพาะในส่วนของเล่มลิมิเต็ดเท่านั้นนะก็คือวิดีโอตรงนี้จะเป็นวิดีโออธิบายกับเนื้อหาเทคนิคเชิงลึกที่จะมีอธิบายสอดแทรกต่างๆในหนังสือเล่มนี้นะครับรวมแล้วประมาณ5ชั่วโมงนะที่จะสอดแทรกลงในหนังสือเล่มนี้นั่นหมายว่าหนังสือเล่มนี้ผมพยายามเขียนหนังสือให้เป็นมากกว่าหนังสือคือเป็นหนังสือที่อ่านและมีวิดีโอที่สอดแทรกในหนังสือนั้นด้วยนั่นหมายความว่าถ้าไม่เข้าใจเนื้อหาในส่วนไหนสามารถเอามือถือของเราเนี่ยสแกนดู QR code เพื่อศึกษาเนื้อหาเชิงลึกตรงนั้นเพิ่มเติมได้อีกด้วยนะครับซึ่งผมก็ขอแนะนำเลยนะว่านักลงทุนควรมีหนังสือเล่มนี้นะครับเพื่อเอาไว้ศึกษาควบคู่กับวิดีโอบันทึกการเทรดสดใน YouTube ที่ปัจจุบันผมมี100กว่าชุดนะก็จะทำให้เข้าใจมุมมองของผมในการเทรดใน YouTube ได้มากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมมีโครงการที่จะจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ก็คือหนังสือเล่นหุ้นอย่างไรไม่มโนเล่ม Limited Edition เป็นครั้งที่2และเป็นครั้งสุดท้ายด้วยเหตุผลที่เป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่าข้อจำกัดในการพิมพ์หนังสือแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะมีแม่พิมพ์ในการจัดพิมพ์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2ปีอายุของแม่พิมพ์จะอยู่ที่2ปีนะครับฉะนั้นหนังสือเล่มนี้พิมพ์ในปีที่2แล้วก็ถือว่าจะเป็นหนังสือที่จะจัดพิมพ์เป็นครั้งสุดท้ายนั่นเองก่อนที่จะไปดูในส่วนของรายละเอียดของหนังสือในส่วนของสารบัญ นะครับแล้วก็ในส่วนของรีวิวเนาะผลตอบรับจากผู้ที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะครับจากการตีพิมพ์ครั้งที่1ในท้ายวิดีโอนะครับผมขออนุญาตแนะนำตัวเองก่อนนะครับผมชื่อโต่งนะครับชินโชตนะครับปัจจุบันนี้นะครับผมเป็นนักเทคนิคกราฟนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้เพิ่งได้รับการรับรองความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทฤษฎีขึ้นอีเลียดเว็บนะครับในระดับสากลและได้รับใบเซอร์ติฟิเคทนะครับหรือใบเซอร์นี่แหละเพื่อแต่งตั้งเป็นนักวิเคราะห์ทฤษฎีขึ้นอีเลียดเว็บในระดับ Master Designation นะครับจากสถาบันอีเลียดเว็บ International ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับนี่นะครับใบเซอร์นี่นะครับซึ่งผมถือว่าเป็นคนไทยคนแรกนะครับที่ได้รับการรับรององค์ความรู้ทฤษฎีขึ้นอีเลียดเว็บขั้นสูงนี้นะครับและที่สำคัญนะครับผมเป็นนักวิเคราะห์ไทยคนแรกด้วยเช่นกันที่ได้รับคะแนนสอบวัดมาตรฐานความรู้อยู่ในระดับสูงสุดนะเมื่อเทียบกับนักวิเคราะห์จากต่างชาติด้วยนะครับอันนี้รูปผมคือคนข้างล่างขวามือสุดนะครับตรงนี้ลองเข้าไปที่เว็บไซต์ Elite Web International ได้นะครับเขาจะมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการรับรององค์ความรู้เป็นนักวิเคราะห์ทฤษฎีขึ้น Elite Web นะครับแต่ขอออกตัวก่อนนะครับว่าคุณวุฒิที่ผมได้รับนั้นไม่ได้หมายความว่าผมเทรดเก่งที่สุดนะครับทุกวันนี้เทรดผิดพลาดขาดทุนหน้าแตกก็มีให้เห็นบ่อยๆใน YouTube นะแต่อย่างน้อยนะฮะคุณวุฒิที่ผมได้รับนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งการันตีนะครับว่าความรู้ที่ผมเผยแพร่ไปนั้นเป็นความรู้ในระดับมาตรฐานและถูกต้องนั่นเองไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียนหนังสือผลงานเขียนของผมนะครับวิดีโอ YouTube ที่เผยแพร่รวมถึงบทความวิเคราะห์ใน Facebook ต่างๆนะครับแต่ก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าองค์ความรู้ทางวิชาการมันเป็นเพียงความรู้มาตรฐานเท่านั้นซึ่งไม่ได้หมายความว่าใครรู้เยอะแล้วจะสามารถทำเงินได้เยอะกว่านะแต่ความรู้ทางมาตรฐานตรงนี้แหละที่เราสามารถศึกษาและต่อยอดองค์ความรู้เชิงลึกได้นะครับและกลั่นมันออกมาเป็นระบบสำหรับการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองเหมือนประมาณว่ารู้เยอะสามารถแอพพลายแล้วก็อะแดปอะไรหลายอย่างได้เยอะนั่นเองนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเหมือนสมัยตอนที่เราอยู่มัธยมปลายเนาะต้องแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ซักสมการหนึ่งเนี่ยเวลาเราแก้โจทย์ปัญหาแล้วก็ต้องแก้โจทย์ปัญหาตามอาจารย์ที่อาจารย์สอนเนาะถูกไหมเนื่องจากอาจารย์ใช้องค์ความรู้มาตรฐานในการสอนเราถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเรามีความรู้ความเข้าใจนะครับแล้วก็ศึกษามันอย่างแท้จริงเนี่ยจากแหล่งที่มาที่ไปของสมการนั้นเนาะเราก็สามารถแก้ไขปัญหาโจทย์ปัญหาต่างๆได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องแก้โจทย์เหมือนอาจารย์ก็ได้นะซึ่งเราจะแก้โจทย์ปัญหาจากเทคนิคของเราเองจากสิ่งที่เราคิดถึงวิธีการของเราเองคิดถึงสิ่งที่เราตกผลึกขึ้นมาเองนะครับซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือเราอาจจะแก้โจทย์สมการได้ไวกว่าอาจารย์นั่นเองโอเคนะครับแล้วก็ผมเองยังเป็นนักวิทยากรนะครับที่เผยแพร่ความรู้ฟรีให้กับหน่วยงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในสถาบันการศึกษาเนาะรวมถึงการเปิดสัมมนาการกุศลต่างๆนะครับ
พื่อรวบรวมเงินที่ได้เนี่ยไปทนุบำรุงในเรื่องของศาสนานะครับและการศึกษานะนะครับอันนี้ก็คือเราได้เข้าสัมมนาเพื่อนำเงินไปถวายวัดกันนะครับแล้วก็นี้เป็นงานสัมมนาฟรีเรื่องของเปิดตัวหนังสือเล่นหุ้นอย่างไรไม่มโนในการพิมพ์ครั้งที่1 นะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดของหนังสือนะครับหนังสือจะเป็นหนังสือพิมพ์4สีทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของกราฟในส่วนของตัวหนังสือรูปภาพเป็น4สีหมดนะครับแล้วก็ความหนาของหนังสือจะมีทั้งหมด336หน้านะครับหนังสือแต่ละบทก็จะมีการแทรกในส่วนของ QR code ทั้งวิดีโอบันทึกการเทรดสดที่อยู่ใน YouTube นะครับที่ผมแยกเป็นหมวดหมู่ต่างๆเช่นบทนี้พูดถึงแก๊ปผมก็จะเอาวิดีโอบันทึกการเทรดสดเรื่องแก๊ปแสดงวิดีโอเป็นตัวอย่างนะครับรวมถึงมันจะมีเนื้อหาในบางบทนะครับที่จะมีวิดีโอเฉพาะที่ผมไม่ได้เผยแพร่ใน YouTube จะเป็นวิดีโอเนื้อหาเทคนิคเชิงลึกนะครับตรงนี้ผู้ที่สั่งซื้อหนังสือเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์สามารถศึกษาได้นะความยาววิดีโอเนี่ยเฉพาะในส่วนของเนื้อหาเทคนิคเชิงลึกตรงนี้มีความยาวทั้งหมดมากกว่า5ชั่วโมงนะในการศึกษาดังนั้นพี่ๆคนไหนที่สั่งซื้อหนังสือจำเป็นต้องมี account ของ Gmail นะเวลาเราเปิดหนังสือแล้วเราใช้มือถือแล้วส่องเดี๋ยวระบบมันจะยิงไปที่ Gmail ของ Google Drive เองนะครับเราก็สามารถศึกษาได้เนื้อหาในหนังสือแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือเป็นส่วนของมโนนะครับเรื่องนี้จะเป็นมโนทุกอย่างเลยที่ในส่วนของนักเทคนิคกราฟอย่างเราเนี่ยที่มโนแล้วไม่ยอมหาเหตุผลไม่ยอมหาแหล่งที่มาที่ไปนะครับเช่นเบรกแล้วซื้ออย่างเงี้ยนะครับก็เชื่ออยู่อย่างนั้นแหละว่าเบรกแล้วซื้อวัดดวงกันไปนะครับขึ้นก็คือกำไรเบรกแต่ไม่ขึ้นลงก็ขาดทุนวัดดวงกันไปนะครับผมก็จะมีวิธีมาอธิบายว่ามันจะดูยังไงอะเบรกไม่เบรกแล้วมาทำไมมันถึงไม่เบรกแล้วยังไงมันถึงจะเบรกนะครับมันจะมีวิธีทุกอย่างมันมีเหตุผลนะครับที่ผมได้ศึกษาแล้วตกผลึกมาเนาะรวมถึงในเรื่องของ divergence อีกนะครับ divergence เกิดขึ้นแล้วทำไมไม่เกิดการกลับตัวสักทีหุ้นเข้าเขต overbought oversold ทำไมมันยังลงต่อทำไมยังมันขึ้นต่อทำไมไม่กลับตัวฟิโบมีตั้งหลายเลเวลแล้วใช้เลเวลไหนเพราะอะไรหลายๆอย่างนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แต่ก่อนผมเคยมโนนะแล้วทุกวันนี้ผมสามารถหาเหตุผลในการพิสูจน์มันได้แล้วก็เลยมีวิธีในการที่จะแก้ไขปัญหาในจุดนั้นนะครับต่อไปเนื้อหาในส่วนที่2ก็จะเป็นในส่วนของทฤษฎีของเอลิอตเว็บเชิงลึกนะครับแล้วก็ในส่วนของเวิร์กช็อปเนาะซึ่งในส่วนนี้ก็จะเน้นในส่วนของวิดีโอเทคนิคเนื้อหาเชิงลึกด้วยเพราะว่ามันเป็นบทที่ยากฉะนั้นวิดีโอเนื้อหาเทคนิคเชิงลึกก็จะมาช่วยซัพพอร์ตทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะครับเช่นอย่างในบทการนับคลื่นเอลิอตกับเซตอินเด็กซ์นะครับอย่างในบทที่38ตรงนี้นะก็จะมีการอธิบายสอนเลยว่าเริ่มนับขึ้น1 2 3ควรจะนับยังไงเอาเทคนิคไหนมาจับนะครับรวมถึงเทคนิคการนับขึ้นอีเลียดในสไตล์แบบผมด้วยนะผมก็จะใช้ในส่วนของอินดิเคเตอร์นะครับมาจับช่วยคอนเฟิร์มว่าตรงนั้นคือขึ้นนั้นขึ้นนี้เพราะอะไรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอินดิเคเตอร์คือเครื่องมือที่ทำให้จับขึ้นได้ง่ายขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าจับแล้วจะถูกต้องนะเราต้องในส่วนของทฤษฎีและอัตราส่วนทางทฤษฎีมาประกอบกับมุมมองของเราด้วยนะครับซึ่งเนื้อหาในส่วนของทฤษฎีขึ้นเรียดแบบนี้ถือว่าเชิงลึกเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของวิธีการหาหุ้นการเล่นหุ้นแบบรันเทรนนะครับการเล่นหุ้นแบบเล่นรอบแล้วก็การเก่งกำไรนะครับก็จะมีเทคนิคในการเอามาแชร์เนาะว่าผมมีมุมมองอย่างไรตัวอย่างเช่นอย่างบทที่25นะครับผมได้เขียนเรื่องไดเวอร์เจนระหว่างลูกและไดเวอร์เจนภายในแท่งเทียนเนาะซึ่งคำศัพท์บางคำถ้าใครเป็นนักเทคนิคเข้ากราฟเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินมันเป็นเทคนิคที่ผมคิดขึ้นมาเองนะครับแต่มันก็จะมีเหตุและผลที่สอดคล้องกับทฤษฎีเหมือนกันนั่นแหละบางทีอ่านไปแล้วเรายังไม่เห็นภาพเนี่ยผมก็จะมีในส่วนของQR code นะครับให้สแกนนะครับเพื่อดูวิดีโออธิบายในเนื้อหาส่วนนี้แบบเชิงลึกอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับโอเคเนาะนี่คือรายละเอียดคร่าวๆของหนังสือนะครับต่อไปถึงขั้นตอนการชำระเงินนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจสั่งซื้อหนังสือนะครับ Limited Edition เนาะพิมพ์ครั้งที่2เป็นครั้งสุดท้ายนะครับจำนวนในการจัดพิมพ์ครั้งนี้300เล่มเท่านั้นนะราคาเล่มละ 1,500 บาทนะครับแบบฟอร์มชุดนี้เนี่ยจะเป็นแบบฟอร์มยืนยันการชำระเงินนะครับนั่นหมายความว่าพี่ๆนักลงทุนต้องจ่ายเงินก่อนถึงจะเข้ามากรอกที่แบบฟอร์มนี้นะครับซึ่งรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้นะฮะก็จะมีรายละเอียดขั้นตอนการชำระเงินเนาะโอนเข้าบัญชีธนาคารไหนหรือโอนเข้าในรูปแบบของพร้อมเพย์ก็ได้นะครับโดยมีเงื่อนไขนะครับก็คือรูปแบบฟอร์มเนี่ยนะครับผมจะประกาศนะครับให้เริ่มทำการสั่งจองหนังสือหรือสั่งซื้อหนังสือนั่นแหละนะครับเริ่มจากวันเสาร์ที่13พฤษภาคมปี60นะครับก็คือวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะฮะจนถึงสิ้นเดือนนี้นะก็คือวันที่31พฤษภาคมปี60นะครับหรือจนกว่าหนังสือได้ถูกสั่งจองไปครบ300เล่มแล้วนะครับอาจจะต้องปิดรับชำระเงินก่อนวันที่31พฤษภาคมปี60เนาะนะครับหลังจากนั้นหนังสือก็จะจัดส่งนะครับเริ่มจัดส่งตั้งแต่วันพฤหัสที่3มิถุนายนปี60เนาะตามลำดับที่ได้สั่งจองเข้ามานะครับรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้นะครับก็จะแจ้งให้ทราบในวันที่13พฤษภาคมปี60เนาะก็ผมก็จะประกาศทางแฟนเพจ Facebook นะครับในYouTube เนาะซึ่งใน YouTube นี้อาจจะแปะไว้ตรง description นะครับตรงอธิบายหรือตรงคอมเมนต์นะครับ
แล้วก็อีกช่องทางนึงก็คือตรง ID LINE ของผมนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมวิดีโอชุดนี้นะครับเดี๋ยวท้ายวิดีโอนี้จะเป็นฟีดแบคจากผู้ที่ได้อ่านหนังสือ Limited จากการพิมพ์ครั้งที่1ไว้นะนะครับก็ลองศึกษาดูฟีดแบคเขาว่าเขามีมุมมองอย่างไรต่อหนังสือของผมนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมวิดีโอชุดนี้นะครับหวังว่าจะจองหนังสือกันทันเนาะ300เล่มเท่านั้นนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Still stay the same, stay down from the jump and they never change. Man, it's a moment I could never trade. Yeah, I told my moms not to stress no more. Go hit the Bentley store and no credit card debts no more. I bought the crib and it's an escrow now, so you don't never have to worry about how you gon' pay rent no more. I put my team in position, now they making a killing, stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them, ordering bottles of the Ace when they send them, till there ain't enough space up on the table to fit them. Go ahead and raise a cup up for all my day ones. Two middle fingers for the haters. Life's only getting greater. Straight up from nothing we go. Higher than the highest skyscraper. Now we're league to league, we major. The proof is in the paper. We put the good. Have a toast to success. No looking back from here, no more being broke and distressed. I put my heart into this game like I open my chest. We only pray for more M's while you hope for the best. We make these plays, man, I'm finessing these checks. Time's up for everybody, I'm collecting old debts. And I swear this champagne just tastes better on jets. I'm just out here being great, man, this is real as it gets. I put my team in position, now they making a killing. Stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them, ordering bottles of the Ace when they send them. Till it ain't enough space up on the table to fit them. Go ahead and raise a cup up for all my day ones. Two middle fingers for the haters. Life's only getting greater. Yeah. Straight up from nothing we go. Higher than the highest skyscraper. Now we're little league, we major. Yeah. The proof is in the paper. You know. We put the good in the good in the good life. The good life. We put the good in the good in the good life. I said the good life. Yeah.